็นคลิปการทำนายดวงความรักของชาวราศีตุลลัคนาตุลประจำช่วงวันที่1ถึง15มกราคมนี้นะคะการนับราศีก็จะเป็นแบบตะวันตกสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้ description box ได้เลยนะคะและการทำนายก็เป็นการทำนายโดยรวมไม่ได้ระบุหรือเจาะจงใครคนใดคนหนึ่งฉะนั้นมันจะไม่แม่นยำสำหรับทุกคนนะคะดังนั้นขอให้คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะอ๋อแล้วอีกอย่างนึงนะคะช่องนี้ทำคลิปขึ้นมาให้คนดูนะคะไม่ได้ให้สัมภเวสีดังนั้นใครที่มีความคิดด้านลบหรือคิดที่จะเป็นแบบว่าโซเชียลบูลลี่ต่างๆใดๆกดปิดคลิปไปได้เลยค่ะนะคะไม่ต้องดูเนาะให้คนที่เขาทุกข์ใจหรืออยากที่จะรู้เรื่องราวต่างๆแล้วก็เปิดนะคะเปิดใจนะคะได้ดูคลิปนี้เนาะโอเคนะคะสำหรับคนโสดชาวตุลนะคะความรักคนโสดจะเป็นยังไงบ้างนะอาจจะฟังดูแรงนะคะแต่ว่าสิ่งที่แม่หมอได้รับมาจากคนดูหลายๆคนที่เป็นด้านลบอะค่ะมันก็ค่อนข้างที่กระทบต่อจิตใจของคนทำคลิปเช่นกันดังนั้นอยากที่จะให้เข้าใจกันเนาะหลายๆคนอาจจะเคยเห็นข่าวบูลลี่แล้วฆ่าตัวตายก็เคยเจอนะคะกับตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้เรื่องราวการฆ่าตัวตายต่างๆเนี่ยคอมเมนต์ข้างล่างเดี๋ยวจะทำคลิปแยกมาให้เนาะโอเคคนโสดนะคะคุณได้ไพ่ชาริออตเอซอฟคัพค่ะรักใหม่มาแล้วนู่นเป็นชาวต่างชาติด้วย8ไม้เท้านะคะวิวิวออฟฟอร์จูนไปได้ดีเลยอะเอ็มเพิร์สวยงามเพราะอะไรทำไมถึงสวยงามคนโสดรอรักใหม่มีโอกาสที่จะได้เจอความรักครั้งใหม่1จากการเดินทาง2มองว่าจากการเดินทางก็เด่นนะไม่ว่าจะเป็นทางเครื่องบินก็ตามนะทางเครื่องบินค่อนข้างเด่นเลยนะ2ก็คือเป็นชาวต่างชาติโคตรจะเด่นชาวต่างชาติเด่นมากๆนะคะมีโอกาสให้พัฒนาอย่างรวดเร็วด้วยนะ8ไม้เท้าคือมีการปุ๊บปั๊บการดำเนินพัฒนาการทางความสัมพันธ์ค่อนข้างรวดเร็วคุยกันไปเดทกันอย่างเงี้ยเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างเร็วนะคะค่อนข้างรวดเร็วเลยมีโอกาสได้พัฒนาไปได้ทิศทางที่ดีขึ้นด้วยสำหรับชาวกุลคนโสดนะคะมีออฟฟอร์จูนบวกกับ1ถ้วยนะเป็นสัญญาณที่ดีแล้วแหละนะคะเป็นสัญญาณที่ดีถ้าใครบอกว่าก็โสดก็ไม่มีใครเข้ามาเลยก็แบบเดี๋ยวมันจะมีเข้ามานะแต่อย่างหนึ่งคือคุณจะต้องเปิดใจตัวเองด้วยนะหรือบางคนที่แอบชอบใครอยู่ถามว่าคนที่แอบชอบจะเป็นยังไงก็มีโอกาสที่จะได้พัฒนานะคะมีโอกาสที่คุณจะได้บอกความในใจของคุณออกไปนะคะมีโอกาสตรงนั้นแต่ผลตอบรับเป็นยังไงคิดว่าเป็นไปในทางที่ดีนะคะต่อไปเรามาดูคนคนนั้นดีกว่าคนที่จะเข้ามานะคะยื่นโอกาสทางความรักให้กับคุณคนนี้นะคะเขาเป็นยังไงและเขาเข้ามาอย่างไรเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะ7ดาบนะคะ2ทู่2เหรียญ2ดาบค่ะ6ดาบนะคะ5ไม้เท้าตรงนี้นะคะคนคนนี้เขาเขามองเป็น2กรณีเหมือนเดิมนะคะกรณีแรกคือเขาเองก็แอบชอบคุณมาสักพักหนึ่งในกรณีที่ต่างคนต่างแอบชอบกันรู้สึกดีแต่ไม่กล้าพูดในฝั่งของเขาอ่ะเขาลังเลที่จะบอกความรู้สึกของเขาลังเลที่จะตัดสินใจบอกความรู้สึกออกไปนะคะแล้วเขาก็ไม่กล้าตัดสินใจเขาไม่กล้าบอกด้วยถึงแม้ว่าเขาอยากที่จะก้าวไปข้างหน้ากับคุณก็ตามแต่เหมือนบางอย่างเป็นเหตุผลในความรู้สึกของเขาหรือในความคิดของเขานะคะห้าไม้เท้าขึ้นมาคือเขามีความกลัวนิดนึงมีความกังวลกระวายในความคิดในความรู้สึกอะไม่เชิงแบบกังวลกระวายในเรื่องของความกลัวนะแต่เป็นกังวลกระวายแบบมันตื่นเต้นอะมันตื่นเต้นแบบไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความประหม่าเนี่ยหรอไหมประหม่าด้วยอะไรอย่างนี้นะคะบวกกับเหตุผลในบางประการที่เขายังไม่กล้าตัดสินใจจะบอกความรู้สึกออกไปส่วนในกรณีหนึ่งก็คือกรณีคนใหม่ที่เข้ามานะคะคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยมองว่าตัวเขาอ่ะ
ก็มีคนที่คุยอยู่เหมือนกันประมาณว่าเป็นตัวเลือกนะไม่ได้เป็นแฟนนะคะเป็นคนที่คุยกันอยู่ดังนั้นเขาอาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจ100%กับคุณที่เขาจะคอมมิตเมนต์นะคะบวกมันเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของคนเก่าด้วยนะคะบางคนเป็นเรื่องของคนเก่าเป็นเรื่องของคนที่คุยอยู่ในปัจจุบันที่โอเคคุณก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วทำให้เขาแฮปปี้อ่ะเขาอยากจะไปต่อแต่ด้วยความที่เขายังไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ในช่วงนี้นะคะแต่ในฝั่งคุณเนี่ยคือเรียบง่ายดําเนินไปได้นะคะสะดวกฝั่งเขาแค่ติดในเรื่องของการตัดสินใจความไม่กล้าต่างๆด้วยนะคะโอเคงั้นเรามาดู ในฝั่งของคนที่แอบชอบนะคนที่แอบชอบนะคะถ้าคุณบอกความรู้สึกออกไปจะเป็นยังไงคะชาวปุ่นมีเดบิวต์ขึ้นมาสี่ไม้เท้าก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปได้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้นะคะแต่นี้เราต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่คุณเลือกชอบถูกคนหรืออย่างเพราะดูเหมือนคนเนี้ยน่าจะมีลักษณะของคนคุยอยู่คือเรื่องของตัวเลือกนั่นแหละเขาจะรู้สึกกับคุณด้วยแล้วก็รู้สึกกับอีกคนนึงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้แล้วฝั่งของเขาล่ะเขาจะมีโอกาสบอกความรู้สึกของเขาไหมหรือเขาจะตัดสินใจได้หรือเปล่านะคะในช่วงวันที่1ถึง15มกราชาริออตควีนออฟวอนนะคะ4ดาบไพ่เดซชาริออตอีกแล้วอ่ะนะคะมีโอกาสค่ะเขาจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วแหละนะคะเขาจะนิ่งๆอยู่ในช่วงหนึ่งนะคะคุณไม่ต้องไปเร่งรีบอะไรเขาอาจจะมีโอกาสนะที่เขาจะบอกความรู้สึกของเขาน่าจะเป็นช่วงหลังวันที่15หรือช่วงปลายๆช่วงคำทำนายนะคะช่วงปลายๆนิดนึง13 45ประมาณนี้นะคะในบางคนโอเคแล้วคุณ2คนเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไป3ดาบตัดสินใจไม่ได้อ่ะมันมีคนเข้ามาแล้วมันเป็นลักษณะกันไม่กล้าตัดสินใจอ่ะมันมี2คนนะคะก็น่าอึดอัดใจกลัวจะเสียใครคนนึงไปอยากเก็บเรื่องนี้แล้วก็กลัวเสียใจอีกเป็นเรื่องของคุณไปเจอกับคนที่เขาน่าจะมีคนคุยมากกว่า1คนแล้วก็ยังอยู่ในจุดที่เขาก็ไม่สามารถคุยแบบได้ 100% น่ะมันต้องใช้เวลาจริงๆแล้วก็เป็นแค่บางคนเท่านั้นที่จะรับเรื่องแต่บางคนติดอุปสรรคในเรื่องของกรรมต่างๆนะคะ บางคนนะแม้แต่คนที่เกิดวันเดียวเดือนเดียวกันดวงชะตายังไม่เหมือนกันเลยนะคะดังนั้นจุดนี้มองว่าบางคนนะมีโอกาสที่จะได้สมหวังมีโอกาสได้คอมมิตเมนต์ในช่วงของปลายคำทำนายนะคะแต่บางคนติดในเรื่องของกรรมอยู่ดังนั้นมันอาจจะมีอุปสรรคสักนิดนึงด้วยนะคะหรือคุณอาจจะเจอคนที่ยังไม่ใช่ก็ได้โอเคต่อไปดูไพ่ความรักให้กับคนโสดชาวตุล Heart to Heart Conversation ค่ะเร็วๆนี้ นะคะแค่คุณซื่อสัตย์กับความรู้สึกของคุณเองต่อกันและกันอ่ะมันเป็นความรู้สึกที่มันคอนเนคกันระหว่างคุณสองคนนะคะขอให้คุณอ่ะคือคิดบวกเอาไว้เสมอคือคิดบวกไว้ก่อนนะคิดบวกแล้วจะดึงดูดคนที่คิดบวกเหมือนกันดึงดูดคนดีๆเข้ามานะคะเร็วๆนี้สำหรับใครที่โสดเพียวๆเลยเร็วๆนี้จะเข้ามาอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ก็คนที่เจอกันในการเดินทางนะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคนโสดชาวปุ่นนะประมาณนี้นะก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะต่อไปเรามาดูในฝั่งคนมีคู่กันบ้างนะคนมีคู่นะคะชาวตุลความรักจะเป็นยังไงในช่วงวันที่1ถึง15มกราคมนี้นะคะคุณไม่รู้หรอกว่าคำบางคำในการที่จะมาคอมเมนต์หรือเขาเรียกว่าโซเชียลบูลลี่ต่างๆเนี่ยมันฆ่าคุณได้นะ
คุณอาจจะไม่ตั้งใจคุณจะสนุกปากสนุกกับการเป็นเกรียนคีย์บอร์ดต่างๆแต่ว่าคนที่เขารับรู้เนี่ยเขาไม่ได้สนุกด้วยเนาะคนมีคู่นะคะ Queen of Pentacles ความรักจะเป็นยังไง7ถ้วยกังวลอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์กังวลว่ามันจะยังมั่นคงอยู่ไหมต่างๆ Lovers ความสัมพันธ์จะยังเป็นไปได้ไหมนะคะ2ดาบจุดที่จุดที่เป็นกังวลสำหรับหรือเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นะคะของชาวตุลคนมีคู่มองว่าเป็นเรื่องความคิดนะคะเป็นเรื่องความคิดคิดแต่ไม่กล้าพูดไม่กล้าที่จะเอามาเคลียร์กันไม่กล้าที่จะหยิบขึ้นมาพูดกันตรงๆกับความรู้สึกที่เราคิดมากแต่ด้วยความที่เจ็บถ้วยมันเข้ามามองว่าบางทีเราคิดเยอะเกินคิดจนกลายเป็นบางทีมโนคิดไปเองต่างๆนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ถามว่าความสัมพันธ์ยังดีอยู่ไหมจากที่ไพ่ขึ้นมาฝั่งของคุณนะสี่ไม้เท้าเลิฟเวอร์มองว่ามันยังไปได้อยู่มันยังมีความรักมันยังมีความเห็นอกเห็นใจมีความเอาใจใส่กันอยู่ในฝั่งของคุณทีนี้เรามาดูในฝั่งคนรักคุณบ้างว่าเขารู้สึกยังไงและสถานการณ์ต่างๆเป็นยังไงบ้างนะคะทำแพลนค่ะสี่ดาบสิบดาบนะคะสามดาบเอ็มเพอเรอร์เขานิ่งค่ะช่วงนี้คุณคิดมากเพราะว่าช่วงนี้เขานิ่งก็ได้นะเขาดูนิ่งมากอะด้วยไพ่ทั้งหมดมันนิ่งไปหมดเลยมีแค่ไพ่เดียวที่ขยับก็คือมีมูฟเมนต์ก็คือทำแพลนนะคะน่าจะเป็นเรื่องของการปรับตัวเรื่องของการที่พยายามทำให้ความสัมพันธ์มันสมดุลเพราะว่าด้วยความที่บางคนมันคิดไม่เหมือนกันเนาะระหว่างคุณกับคนรักแต่สถานการณ์ความรู้สึกของเขาทุกอย่างมันดูนิ่งมันนิ่งแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่ได้รักไม่ได้แปลว่าเขาไม่รู้สึกแต่มันเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามาในความสัมพันธ์เข้ามาในความสัมพันธ์แล้วทำให้เขารู้สึกไม่โอเคไอ้จุดที่เข้ามาในความสัมพันธ์ถ้ามองถ้าตีนะน่าจะเป็นในฝั่งของคุณนะคะอาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาตกหลุมรักเข้ามาชอบคุณเข้ามาในลักษณะของการเป็นตัวเลือกจะทำให้คุณจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างอาจจะตัดสินใจในการบอกในการคุยกับคนรักของคุณหรือในการบอกในการคุยกับคนที่เข้ามาก็ได้แต่ในฝั่งคนรักของคุณนะเขารู้สึกไม่สบายใจเขาไม่ค่อยไว้ใจด้วยอ่ะคือไม่ค่อยเชื่อใจไม่ค่อยไว้ใจด้วยในจุดนี้เขาไม่อยากที่จะต้องแบบโดนหักหลังหรือโดนแทงข้างหลังหรือโดนทำให้เสียใจอ่ะคือสิบดาบแล้วก็สามดาบมันเป็นเรื่องของการเหมือนแบบโดนหักอกหักต่างๆนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าสถานการณ์อันนี้อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้อันนี้อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้สลับกันได้นะคะนะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่เพิ่มดีกว่าว่าทำไมเขาถึงเป็นสิบดาบแล้วก็สามดาบมันเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าทำไมเขาถึงรู้สึกแบบนั้นเรื่องของความลับสิบดาบขึ้นมาอีกแล้วฟีนับบอลคนใหม่ที่เข้ามาในความสัมพันธ์ที่เข้ามาจีบคุณหรือเข้ามาลักษณะที่แบบทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สเตเบิลในสตักความสัมพันธ์รู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่ค่อยมั่นคงแล้วอะเขากลัวด้วยนะคะบวกกับความลับตรงนี้เรื่องอะไรใหม่ๆที่มันเข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยนี่แหละที่ทำให้เขาแบบกังวลมากๆนะคะกลัวเจ็บบางทีอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ได้หรือบางคนอาจจะเพิ่งเกิดหรือเขาเพิ่งจะเจอความลับนั้นประมาณนี้นะคะโอเคแล้วความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยจะไปในทิศทางไหนต่อนะคะจะเป็นยังไงเราจะแก้ไขอะไรได้ไหมจะมีปัญหาทะเลาะกันค่ะจะต้องเลือกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ก็ต้องบาลานซ์ความสัมพันธ์ตรงนี้ให้ได้ก็ต้องบาลานซ์ระหว่างสองสิ่งตรงนี้ให้ได้นะคะวิเหนื่อยนิดนึงนะคะไม่อยากทำนายไปในด้านลบเดี๋ยวคุณเอาไปคิดมากกันอีกนะคะอาจจะเหนื่อยในความสัมพันธ์นิดนึงเรื่องของการคุยกันแล้วไม่เข้าใจกันด้วยจุดหนึ่ง
วกกับมันขาดอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์ไปจะต้องเติมเต็มเข้ามาเนี่ยค่ะแต่ในระหว่างเนี้ยเรามาดูว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรจะแก้ไขยังไงในความสัมพันธ์นี้ได้บ้างแก้ได้นะแต่มันเป็นเรื่องของความคิดมันล้วนเขาอาจจะไปแอบสืบคุณหรือมันมีการทำอะไรแบบคุยกันกับคนใหม่แก้ยังไงดีก็แค่เลิกทำอะไรแบบนี้ก็พอเลิกเป็นเรื่องราวของเตอร์ตาร์ตี้แค่นั้นก็โอเคแล้วนะคะความสัมพันธ์มันจะยังอยู่เหมือนเดิมคือต้องไฟเพื่อความมั่นคงในความสัมพันธ์ก็คือตัดคนที่3ที่เข้ามาออกไปเท่านั้นเองนะคะโอเคสำหรับคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะต่อไปนะคะเรามาดูในฝั่งของคนที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนชาวตุลที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความรักจะเป็นยังไงบ้างในช่วงวันที่1ถึง15มกราคมนี้นะคะโอเค5ดาบEmperor Queen of Cups Queen of Pentacles สิบดาบนะคะมีการเดินออกมาค่ะตัดใจอกหักตัดใจจากคนคนนี้นะคะคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุน้ำหรือชาวธาตุดินก็ได้ที่อยู่ในราศีลัคนาดาวศุกร์มีนกรกฎพิจิกนะคะมังกรพฤษภกันเนาะสรุปมันไพ่มันไม่ได้ขึ้นเรื่องราวมามากนะแต่ในฝั่งของคุณเนี่ยมันขึ้นมาว่ามีโอกาสที่อาจจะอกหักเสียใจจากคนคนนี้แล้วคือเลิกลาก็คือเดินออกมาจากคนคนนี้จากสถานะที่มันไม่ชัดเจนตรงนี้ทีนี้เรามาดูในฝั่งของเขานะคะเขารู้สึกยังไงกับคุณบ้างทำไมถึงไปต่อไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นสองเหรียญค่ะเขามีตัวเลือกเป็นพริ้นซ์ซับบอลพริ้นเซสซับบอลนะคะเจ็ดไม้เท้าค่ะเขามีกำแพงให้คุณด้วยเขาไม่ให้คำตอบที่จะชัดเจนสามดาบเขาตัดสินใจไม่ได้เขาไม่สามารถให้คำตอบที่ชัดเจนกับคุณได้เขาไม่สามารถให้คำตอบในการคอมมิตเมนต์กับคุณได้บวกกับห้าเหรียญคือเขาจะมียื้อๆไปบ้างนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันก็ยังเป็นสามดาบอ่ะมันเป็นการตัดสินใจที่เขาไม่สามารถตัดสินใจได้การที่ไม่ตัดสินใจคือการตัดสินใจอย่างหนึ่งนะมันคือการตัดสินใจว่าจะไม่ตัดสินใจนั่นแหละการคือการไม่เลือกนั่นแหละมันคือการตัดสินใจนะบางคนอาจจะงงนะคะโอเคแล้วคนที่อยู่ในความไม่ชัดเจนคนนี้จะได้เจออะไรใหม่ๆไหมจะเป็นยังไงต่อแล้วกันยังเจ็บอยู่ค่ะยังเจ็บอยู่ค่ะจะได้เจอคนใหม่ค่ะจะได้เจอคนใหม่ที่รักคุณจริงๆนั่นคุณได้หลุดพ้นจากความเฮงซวยของคนคนนั้นไปนะคะหลุดพ้นออกมาจากความเฮงซวยตรงนี้แต่อาจจะมีเสียใจอยู่บ้างแหละมันยังมีฝังใจอยู่บ้างเสียใจบ้างก็เป็นปกตินะคะแต่ว่าคุณจะได้ชัยชนะนั้นคือคุณจะได้เจอคนใหม่ที่เขารักคุณและคุณก็รักเขาแล้วมีโอกาสที่จะได้คอมมิตเมนต์ต่อไปด้วยเป็นเรื่องราวดีๆนะคะและจะบอกว่าสถานการณ์สลับกันได้นะนี่อาจจะเป็นคุณอันนี้จะเป็นเขาอันนี้จะเป็นคุณอันนี้จะเป็นเขาได้หมดนะคะโอเคคลิปของชาวราศีตุลก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ